ก็แต่ละท่านนี่สวยๆทั้งนั้นนะคะวันนั้นได้มีโอกาสไปรับชมด้วยสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะแล้วก็สาวงามจากจังหวัดเชียงรายนะคะก็สามารถคว้าตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษาในปี2554ไปครองได้ค่ะตอนนี้กำลังเคลื่อนขบวนเข้ามาแล้วนะครับมาแล้วค่ะในส่วนของประเภทต้นเทียนนะคะแกะสลักขนาดใหญ่อีก1ต้นค่ะจะสังเกตนะคะที่บริเวณโดยรอบต้นเทียนนะคะของแต่ละวัดนะคะทุกครั้งที่มีขบวนเทียนเคลื่อนออกมานะคะก็จะมีชาวบ้านนี่คอยนะคะเคลียร์พื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเสาไฟฟ้านะคะหรือว่าสายไฟเนี่ยที่กีดขวางการจราจรนะคะเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปพบเห็นชาวบ้านนะคะที่เขาแห่ออกมานะคะของชุมชนวัดศรีประดู่นะคะเขาก็ฟ้อนรำออกมานะคะแล้วก็มีคนผู้เฒ่าผู้แก่นะคะออกมาคุณประเทศทราบไหมคะว่าออกมาเห็นต้นเทียนเนี่ยนั่งลงแล้วก็นั่งยกมือไหว้เป็นภาพที่ประทับใจมากๆนะคะบ่งบอกว่าเป็นการร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามนั่นเองค่ะครับเอาละครับที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ของอำเภอบุญทริกนะครับบุญทริกเมืองบัวขาวชาวราษฎร์ไฝ่ธรรมงามล้ำน้ำตกป่ารกเขาชันเขตกั้นแดนลาวหน้าขาวปูขนชนโดมไหลเวียนภาพเขียน 5,000 ปีนี่คือคำขวัญของอำเภอบุญทริกครับค่ะต้นเทียนอำเภอบุญทริกนะคะเป็นต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ค่ะส่งเข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้นะคะมีขนาดสูง2เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง70เซนติเมตรค่ะแกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติทศชาติปางมหาชนกนะคะซึ่งเป็นชาติที่2ของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะส่วนยอดนะคะมีขนาดสูง70เซนติเมตรแกะสลักเป็นลายกลีบบัว3ชั้นสื่อความหมายค่ะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานีนั่นก็คือเมืองแห่งดอกบัวงามนั่นเองนะคะและอำเภอบุญทริกเองก็เป็นเมืองดอกบัวขาวค่ะเป็นดอกไม้มงคลค่ะเพื่อนำมาเป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะครับส่วนฐานที่2นะครับที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับฐานที่2ฐานด้านหลังนะครับแกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติปางพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดชฎินพราหมณ์3พี่น้องนะครับที่มีบริวารคนละ500 300แล้วก็200คนตามลำดับนี่นะครับได้เข้ามาบวชเป็นสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยนะครับชมในประเภทแกะสลักไป2ชุมชนแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีในส่วนของประเภทติดพิมพ์มาให้ได้ชมกันประเภทติดพิมพ์นี่ก็มีความสวยสดงดงามนะคะครับไม่ต่างจากประเภทแกะสลักแล้วก็ขั้นตอนและวิธีการทำนี่ก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะใช่ครับที่เห็นชัดๆเลยในส่วนของความต่างระหว่างเทียนประเภทแกะสลักแล้วก็ในประเภทติดพิมพ์นะคะก็คือในส่วนของประเภทติดพิมพ์เนี่ยจะมีการขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปที่เล็กกว่าโครงจริงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะมีการนำเทียนอีกสีหนึ่งหรือว่านี่นะคะที่เห็นอยู่นี่นะคะสวยสดงามมากเลยครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่นั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี2สีนะคะเป็นต้นเทียนของวัดศรีประดู่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าจะมีขั้นตอนการทำแตกต่างไปจากต้นเทียนประเภทแกะสลักขึ้นรูปที่เล็กกว่าแล้วก็จะมีการนำลายนะคะโดยใช้ขี้ผึ้งอีกสีนึงก็คือสีขาวนะคะมากลึงให้เข้ารูปแล้วก็กรีดเป็นชิ้นๆก่อนที่จะนำมาติดบนรูปที่ขึ้นเอาไว้แล้วนะคะก็จะมีสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีแต่ว่าในส่วนของต้นเทียนประเภทแกะสลักเนี่ยเขาจะมีการขึ้นรูปที่ใหญ่เอาไว้ก่อนค่ะนั่นคือความต่างเพราะว่าจะต้องมีการเฉาะแล้วก็เซาะนะคะให้เกิดร่องแล้วก็รูปทรงนั่นคือความแตกต่างของต้นเทียนทั้ง2ประเภทค่ะครับทั้ง2ประเภทนี้มีความเหมือนอยู่อย่างนึงนะครับก็คือความยากลำบากและต้องมีความประณีตพิถีพิถันในการที่จะรังสรรค์ต้นเทียนออกมาให้สวยงามนะครับจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาชมภาพบรรยากาศในงานในขณะนี้นะครับสวยงามและก็ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับและที่สำคัญต้นเทียนวัดศรีประดู่เนี่ยก็คว้าตำแหน่งแชมป์หลายปีเหมือนกันนะคะปีนี้ต้องมาดูนะคะว่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือเปล่านะคะครับช่วงนี้ไปที่คุณจินัชยานะครับจะสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจากเชียงใหม่และก็กรุงเทพด้วยนะครับเชิญครับคราวนี้เรามาพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยกันบ้างนะคะก็มีคุณศรีโสภานิ่มวิจิตรนะคะจากกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณเยาวมานงามสันติกุลนะคะจากเชียงใหม่นี่คือคุณยายนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณเยาวมานอีกทีนึงนะคะอ๋อเป็นพี่สาวนะคะคุณค่ะอ๋อ
ค่ะคุณยายปราณีนะคะเดี๋ยวเราคุยกับทั้ง3คนเลยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกที่มาค่ะพบตั้งใจมานานมากแล้วว่าจะมาเห็นสักครั้งนึงนะคะคนที่มาจากต่างประเทศเยอะแยะมากมายเขายังมีโอกาสได้มาแล้วทำไมเราอยู่เมืองไทยนะคะจ่ามานานมากแล้วค่ะจ่าฮะจ่ามาทุกปีค่ะแต่เพิ่งปีนี้ยังไงก็ต้องมาให้ได้อะค่ะก็เป็นความสุขที่ได้เห็นความสามารถความร่วมมือของคนไทยนะคะที่เป็นความรักกันในรักวัฒนธรรมประเพณีของเรานะคะยินดีมากๆเลยแล้วเป็นไงคะสำหรับครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วประทับใจอะไรทำไมถึงกลับมาอีกก็คือในส่วนของงานแกะสลักหรืองานพิมพ์ของต้นเทียนก็สวยอยู่แล้วแล้วก็ชอบในส่วนของขบวนที่ในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็ซึ่งจะมีเรื่องของแบบว่าชนชาติพันธุ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยให้เราเห็นก็สวยดีอ่ะสุดท้ายขอถามคุณยายนิดนึงนะคะคุณยายปราณีชอบไหมคะค่ะชอบค่ะชอบให้มาอีกไหมคะมีโอกาสก็จะมาวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตัดกลับไปที่การถ่ายทอดสดค่ะโอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็สดชื่นใจนะคะมาดิดิฉันประทับใจคำไหนคะคุณประเทศคะเป็นขนาดชาวต่างชาติเขายังมาได้เลยอยู่เมืองไทยทำไมมาไม่ได้ใช่ครับรู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับหลังจากงานในวันนี้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับต้นเทียนเหล่านี้ก็จะตั้งโชว์อยู่ที่บริเวณทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสามารถที่จะมาชมความสวยสดงดงามได้นะครับไม่จบเพียงเท่านี้นะคะก็ยังคงอยู่เที่ยวต่อได้นะคะใช่ครับในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะจัดแสดงให้ได้ชมไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะท่านผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเปิดมาได้รับชมนะคะนี่คือการถ่ายทอดสดขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี2554ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะต้นเทียนที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นต้นเทียนของวัดศรีประดู่ค่ะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะว่านอกเหนือจากในวันนี้คือวันแห่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนมาเที่ยวอุบลราชธานีก่อนล่วงหน้าสัก1สัปดาห์นะคะครับเพราะว่ากิจกรรมเยือนชุมชนประดิษฐ์และตกแต่งต้นเทียนเนี่ยแต่งต้นเทียนของอุบลราชธานีเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจมากมายหลายจุดค่ะท่านคุณประเทศคะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนวัดหนองปลาปากนะคะชุมชนวัดพระธาตุหนองบัววัดท่าวังหินนะคะวัดมหาวนารามวัดศรีประดูชุมชนวัดบูรพาชุมชนวัดทุ่งศรีเมืองรวมไปถึงการเที่ยวบ้านคำปุ่นนะคะต้นตำรับของผ้าไหมเมืองอุบลราชธานีด้วยนะคะซึ่งถ้ามาแค่วันนี้วันเดียวนะคะอาจจะไม่จุใจแล้วก็ไม่เต็มอิ่มนะคะกับจังหวัดอุบลราชธานีถ้ามาก่อนล่วงหน้านี้โอ้โหรับรองเลยค่ะว่าเก็บความประทับใจไปกลับไปถึงบ้านนี่ก็ยังคงคิดถึงอุบลราชธานีอย่างแน่นอนค่ะครับนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่คุณวรวรรณพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจครับที่เด่นๆเลยนะฮะก็คือ 3,000 โบกครับที่มีพี่เบิร์ดธงชัยแม่กินไตเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับก็ใครสนใจสามารถที่จะไปเที่ยวชมได้นะครับช่วงนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีของฝากครับคุณวรวรรณของฝากอร่อยนะคะที่ขึ้นชื่อก็เป็นหมูยอนั่นเองนะคะรวมไปถึงถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนที่มาแล้วอยากจะทราบว่าอาหารพื้นเมืองของอุบลราชธานีนะคะคืออะไรนอกจากหมูยอแล้วก็จะมีในส่วนของก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเส้นเล็กนะคะที่อื่นเขาจะเส้นใหญ่กันแต่ที่นี่จะเส้นเล็กๆนะคะครับที่น่าเสียดายเลยกันนะครับที่เวลาในการถ่ายทอดสดของเราได้หมดลงแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามรับชมต่อนะครับสามารถติดตามรับชมได้ทาง PRD Green TV นะครับเป็นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอุบลราชธานีนะครับค่ะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่นะคะร่วมกันรังสรรค์และสืบทอดงานประเพณีที่ดีงามนะคะให้ยิ่งใหญ่แบบนี้นะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในปีนี้นะครับมีหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอำเภอทุกแห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลทุกแห่งนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับบริษัทบะหมี่ยำยำบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดนะครับรวมไปถึงธนาคารธนชาติธนาคารออมสินอุบลราชธานีครับค่ะรวมไปถึงบริษัท CR อุบลราชธานีประเทศไทยจำกัดค่ะบริษัทโฮมฮัทจำกัดนะคะ
บริษัทสายการบินนกแอร์ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรน้ำดื่มตราสิงห์ดูโฮมนะคะบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดสุเทพโปรโมชั่นบะหมี่นิชินค่ะบริษัทประกันไทย ING โรงงานยาสูบนะคะและที่สำคัญเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสวยๆนี้นะคะทำให้เราหล่อและสวยจากศูนย์ดีไซน์คริสตันและคริสตันแอนด์ซิลส์นะคะที่1แห่งเมืองอุบลราชธานีค่ะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมงานประเพณีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2554นี้ด้วยครับอยากให้มานะคะเพราะว่าอากาศดีเหลือเกินค่ะไม่ร้อนอบอ้าวอย่างที่คิดนะคะมันเวลาของการถ่ายทอดสดทั่วประเทศแต่ว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดต่อไปยังคงมีอยู่ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ Pre RD Green TV นะคะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนการรับชมได้นะคะยังคงมีให้ได้รับชมกันต่อเรื่อยๆนะคะคนเยอะจริงๆค่ะคุณประเทศคะครับที่เห็นอยู่นี่คือต้นเทียนประเภทแกะสลักนะคะของวัดพระธาตุหนองบัวค่ะมีขนาดใหญ่นะคะความกว้าง3เมตรยาว12เมตรนะคะสูง4เมตร80เซนติเมตรนะคะช่างผู้แกะสลักค่ะนายสุรศรีสุดประภานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนะคะอรวรรณภาชินุกูลค่ะและผมประเทศธาระครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพุทธบ้านดาดูทั้งสั่งดาววันนี้